สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมือมิกซ์ต้นเหตุข่าวมือที่3ประกาศยอมถอยให้บิ๊กแพรวๆกลับมารักกันจากประเด็นที่กำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลตอนนี้เมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวๆแสงทองมีประเด็นเรื่องนอกใจและทั้งคู่เองก็ได้ออกมาต่างชี้แจงในมุมของตนเองซึ่งแพรวๆแสงทองออกมาไลฟ์สดยอมรับเรื่องคุยกับหนุ่มในวงจริงแต่ไม่ได้เกินเลยเพราะน้อยใจสามีปล่อยปะละเลยไม่มีเวลาให้ก่อนที่ทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะออกมาไลฟ์ชี้แจงโตพร้อมงัดหลักฐานนาทีจับได้ภรรยาแอบนอกใจกว่า3เดือนยังบอกอีกว่าวันนี้ไม่ได้ต้องการจะแฉแต่มันระเบิดพร้อมประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารวงล่าสุดมีรายงานว่าหนุ่มมือมิกซ์ที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดประกาศออกจากวงอย่างเป็นทางการพร้อมกับโพสต์ภาพครอบครัวแผ่วพราวแสงทองระบุว่าผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆรวมๆ100งานขอบคุณบอสทั้ง2ท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้ง2ท่านและเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างขอขอบคุณข้อมูลจาก news.an.th ขอบคุณค่ะ